กลับมาที่ข่าวเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่วันนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกก็ร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่2ติดต่อกันนะครับลำทำสถิติตกต่ำนับตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาซึ่งต้นเหตุนั้นมาจากวิกฤตการเงินทั้งในที่สหรัฐอเมริกาและที่ยุโรปครับตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดเช้าวันนี้ตกต่ำเป็นวันที่2ครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั้นลดลง 4.8% ส่วนตลาดหุ้นคอมโพสิตเกาหลีใต้ถูกทุบร่วงไป 7.3% ขณะที่ตลาดหุ้นออสเตรเลียก็ลงไป 4.7% เช่นเดียวกับตลาดหุ้นในยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ปิดตลาดไปเมื่อคืนนี้ก็ร่วงลงอย่างหนักเช่นกันครับดัชนี S&P ที่นิวยอร์กนั้นร่วงลงไป 6.7% ซึ่งก็ไม่แตกต่างกับดาวโจนส์และตลาดยุโรปเองก็ร่วงลงทั่วหน้าทำสถิติตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008ครับการตกต่ำของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเกิดจากความวิตกกังวลที่สหรัฐถูกบริษัทจัดอันดับ S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงจากระดับสูงสุด Triple A เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขณะที่ฝั่งยุโรปยังคงติดพันกับวิกฤตหนี้สินของรัฐบาลหลายประเทศเช่นกรีซไอร์แลนด์และโปรตุเกสจนสภาพยุโรปต้องระดมเงินมหาศาลเพื่อช่วยเหลือค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนักวิเคราะห์มองว่าประเทศเอเชียจะได้รับผลกระทบมากที่สุดถ้าหากวิกฤตการทางการเงินลุกลามเพราะสหรัฐสามารถพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาได้อย่างอิสระแต่ประเทศเอเชียต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐรวมทั้งมหาอำนาจเอเชียอย่างจีนและญี่ปุ่นยังถือครองพันธบัตรสหรัฐไว้จำนวนมหาศาลครับและล่าสุดนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศปรับลดประมาณการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในปีนี้ลงจาก 5-7% เหลือเพียง 5-6% นะครับซึ่งความตกต่ำของตลาดหุ้นนั้นยังทำให้ราคาน้ำมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญและสวนทางกับราคาทองคำและเงินฝรั่งของสวิตเซอร์แลนด์ที่พุ่งขึ้นเพราะว่านักลงทุนและธนาคารกลางหลายประเทศจำเป็นต้องกระจายความเสี่ยงในการถือครองดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรครับ